จังหวัดลพบุรีจับสลากการจัดลำดับเพื่อขอขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดลพบุรีจำนวน100รายที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการจับสลากจัดลำดับเพื่อขอขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดลพบุรีจำนวน100รายโดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วปลัดจังหวัดลพบุรีนางสุนีบุษพันธ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรีนางแก้วใจคดีธรรมคลังจังหวัดลพบุรีนางสวามินีอิสระทะประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีผู้แทนสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดและผู้แทนประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมจับสลากสำหรับการจับสลากจัดลำดับเพื่อขอขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีครับโดยจะมีการจับสลากจัดลำดับเพื่อขอขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทั่วประเทศเหมือนกันทุกจังหวัดซึ่งในปีนี้จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่การจัดตั้งคณะทำงานประกาศยื่นความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองผ่านระบบช่องทางออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์จังหวัดลพบุรีและไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ EMS ตั้งแต่วันที่10ถึง20กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาโดยมีผู้ที่ยื่นความประสงค์ทั้งสิ้น 5,636 รายแยกเป็นประเภททั่วไปจำนวน 5,493 รายและประเภทผู้พิการจำนวน143รายได้ดำเนินการจับสลากขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดลพบุรีจำนวน100รายผ่านทาง Facebook Live เพจที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรีและเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีรวมถึงจะประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดลพบุรีผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดลพบุรีเพจที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรีและเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อทั้ง100รายมาแสดงตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ที่ห้องเสมียนตราจังหวัดลพบุรีชั้น3ศาลากลางจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่23ถึง31สิงหาคมนี้ครับในวันและเวลาราชการ